ผมอยากจะนําเสนอเรื่องใกล้ตัวสักหน่อย้ังไปรถไฟฟ้าแก้วท่านผู้ชมรู้ใ,<ส>ใช่ไหมสายสีเหลืองสายสีเหลืองผม<ฆ>เรียกแก้วยนี่ตอนนี้ได้เห็นนมเย็นแล้วนะสีชมพูนมเย็นเริ่มวิ่งซ้อมแล้ว้องไปนมเย็นนี่คือสายสีชมพูป,ปักเ็ดไปมีนบุรีใช่ไหมค่ะ<ฆ>รามินราผมเรียกนมเย็นเห็นบางคนเรียกอย่างนั้นสีชมพูส่วนสีเหลืองเขาเรียกแก้ไขค่ะแก้วยปรากฏเมื่อวานนี้ครัมตรีมีมติ อนุมัติจันจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนังไปช่วงลาดพร้าวสำโรงเริ่มต้นที่15บาทแล้วก็สูงสุด45บาทค่ะน,นั่นท่านผู้ชมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง23สถานี30.4กิโลเมตรเริ่มต้นที่15บาทแล้วก็สูงสุด45บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีประเด็นที่สำคัญต่อเน,นื่องก็คือการให้ส่วนลดสำหรับผู้ที่เปลี่ยนไทยระบบ โดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหรืกแค้ควยปัจจุบันเนี่ยมีจุดเชื่อมต่อกับสายอื่นอยู่สี่แห่งด้วยกัน<ฆ>สถานีต่างๆมีการจัดเก็บค่าแรกเข้าแตกต่างกันข้อบังคับที่ผ่านรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กำหนดให้ผู้ที่เปลี่ยนผ่านระบบของรฟมอมเองให้เก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นเดินทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมาสายสีเหลืองตรงลาดพร้าวลาดพร้าวนี่คือสายสีน้ำเงินใต้ดิน<ฆ>แล้วก็มาขึ้นสายสีเหลือง แก้วยใช่ไหมอันนี้แหละไม่ต้องเสียแรกเข้าใช่ค่ะส่วนกรณีเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าของรฟมกับร,รถไฟฟ้าสายอื่นอันนี้ให้ทางคณะกรรมการรฟมประกาศระยะเวลาสูงสุดของการเปลี่ยนถ่ายระบบเป็นต้นว่าคือ ไม่ใช่แบบมาเปลี่ยนถ่ายแบบเป็นชั่วโมงเอาสัก30นาทีใช่อันนี้ไปศึกษาก่อนใช่ไหมแล้วก็ถ้าเชื่อมต่อในระยะเวลาที่กําหนดก็จะไม่คิดค่าแรกเข้าด้วยนะคะหรือให้ส่วนลดอ่าใช่หรือไม่ก็ให้ส่วนลดอย่างเช่นเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าสายแอปพลเดียลิงมาสายสีเหลืองที่สถานีหัวหมากอย่างเช่นถ้าภายใน30นาทีให้ผู้โดยสารได้รับส่วนลดค่าแรกเข้าก็ยังไม่มีบทสรุปอเอาเป็นว่าถ้าเชื่อมต่อในส่วนของรอฟมอ รอฟอมอเป็นของหลวงเนี่ยใช่ไหมนับอันนีจะเก็บค่าแรกเข้าแค่ครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็จะถูกหน่อย<ห>แต่กรณีเชื่อมกับสายอื่นเป็นตัวาสายสีเขียวหรือสายสีแดงอันนี้ต้องไปว่ากันอีกทีหนึง่งให้ไปศึกษานี่คือความเคลื่อหน้าเลี้ยงแก้ควยแล้วก็รอติดตามนมเย็นนะผมหมายถึงรถไฟฟ้าช่วงหน้ากับบาว่ากนต่อจะไปดูคุณพิธทาลิมเจริญรัตน์แล้วละ่ะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เปิดตัวตั้งแต่เช้านี่ทั้งวันเลย ยยเว้นช่วงค่ำไม่ปรากฏตัวใช่ไหม